จน Z ที่ตอนนี้เพิ่งเรียนจบเป็นคนหนุ่มคนสาวอาจจะเป็นรุ่นปีสูงๆในมหาวิทยาลัยครับมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจน Z บ้างคือเจนเนี่ยต้องไม่ใช่ที่อายุอย่างเดียวเจนเนี่ยมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์แล้วเราจะทั้งทำงานแล้วก็ทำการตลาดกับคนกลุ่มรุ่นใหม่ยังไงทีนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยเราพบว่าเจน Z ไม่ได้ตัดสินใจซื้อง่ายครับเจน Z เป็นเจนที่ตัดสินใจซื้อยากเพราะมันมีการหาข้อมูลก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งน้องคนหนึ่งอ่ะมาบอกว่าอาจารย์เนี่ยพอรู้อายุจริงแล้วอาจารย์จริงๆหน้าเด็กนะครับแต่พออาจารย์พูดปั๊บรู้เลยว่าแก่แล้วอุ๊ยอาจารย์ไปต่อไม่ได้30เท่านั้นเองช็อตนี้เนี่ยผมต้องโดนตบนะสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังแนวคิดด้านการตลาดและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนะครับเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อาจารย์ครับเราก็ย่างเข้าเดือน10แล้วฮะเราก็จะผ่านไปอีกปีพร้อมกับวัยที่มากขึ้นของเราอุ๊ยคุณเล็กโดนใจมากพูดแล้วเจ็บปวดมั้ยฮะเจ็บปวดเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนเลขอุ๊ยจริงเหรออาจารย์อาจารย์เพิ่ง30เองเหรอครับ ช็อตนี้เนี่ยผมต้องโดนตบนะอุ๊ยอาจารย์ไปต่อไม่ได้30เท่านั้นเอง อ๋ออาจารย์เปลี่ยนเลขแล้วล่ะเปลี่ยนเลขแล้วเปลี่ยนเลขครับเลขหน้าเปลี่ยนเมื่อไหร่อาจารย์เปลี่ยนไปปลายเดือนที่ผ่านมาโอ๊ยจริงเหรออาจารย์ครับอาจารย์เกิดเที่ยวไหน29 29เดือนกันยา29เดือนกันยาที่ผ่านมาอาจจดไว้ด้วยส่งของขวัญย้อนหลังมาด้วย อาจารย์เปลี่ยนเลขแล้วเรานี่ถือว่าอยู่ในยุคเจนอะไรกันอาจารย์เจนผมอะเจน Y ต้นเกือบเจน X ผมก็ไล่เรียกอาจารย์ชมว่าผมก็ Y ต้นๆเหมือนกัน Y ต้นใกล้ๆกันเรา Y ต้นเราก็เลยเข้าใจเจน X เราไม่ได้ห่างกับเจน X มากแต่เราจะงงๆกับเจน Zเพราะว่าเหมือนกับเราติดกันคือ Y Z แต่ว่ามันห่างเยอะเราต้นอ่ะเขาต้องไปอีกหลายปีเป็น10ปีจนถึงจะเจอ Z คือแค่ Y ไปปลายเนี่ยเราก็เห็นไม่ค่อยตรงกับเขาหลายเรื่องแล้วนะใช่คือหนักกว่านั้นคือตอนนี้ Gen Z ก็เจอ Gen Alpha แล้วก็ห่างกันเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอ่ะคุณเล็กเป็นเรื่องจริงเลยคือตอนนี้ในมหาวิทยาลัยเขาจะมี Gen Z กับ Gen Alpha ปนกันอยู่แล้ว Alpha อยู่เท่าไหร่อาจารย์อายุอัลฟาประมาณ 18-19 เงี้ยก็คือปี1อ่ะอ๋อแรกแย่มากเลยครับแล้วก็ Z เนี่ยเขาหยุดไปก็อยู่ปี4ปี4นี่คือชัดเจนว่าเป็น Gen Z อ๋อ First Jobber ตอนเนี้ยคือ Gen Z ใช่ First Jobber Gen แล้วก็ปี4เนี่ยประมาณ Gen Z ช่วงท้ายๆเพราะฉะนั้นตีกับปี1แล้วเมื่อกี้คุณเล็กบอกว่าพี่ปี4มาบอกคุณเล็กว่าเด็กสมัยนี้จริงผมไปหาน้องที่ชมรมแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยู่ปี4เนี่ยเด็กสมัยนี้แล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยปี1เข้ามาคิดไม่เหมือนเขารู้สึกแบบเป็นคนละรุ่นชัดเจนมากก็เลยแบบนี่เธอยังอยู่รั้วมหาวิทยาลัยยังเป็นวัยมหาวิทยาลัยซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดอ่ะชุดความคิดของเด็กนิสิตอ่ะนักศึกษาแล้วทีนี้เนี่ย Gen Z เองจะเริ่มปรับตัวมากขึ้นแล้วก็จะมีความเข้าใจ Gen Y มากขึ้นด้วยนะหลังๆ Gen Z มีความเข้าใจ Gen Y มากขึ้นที่เขาเคยตีกับ Gen Y เยอะๆครับตอนนี้ Gen Z เองเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อฉันก็โดนเหมือนกันน้อง Gen Alpha คือหมด Z ก็ไป Alpha คือพอ X Y ปั๊บแล้วก็ Z X Y Z หมดแล้วเนาะเราต้องกลับไป A Alpha ตายแล้วอันถัดไปคงเป็น Beta เราก็ไม่ต่างจากผู้ใหญ่สมัยก่อนที่สมัยเราวัยเยาว์วัยแล้วเราได้ยินผู้ใหญ่ชอบพูดกันนึกถึงสมัยก่อนเนาะเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเราอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้คำพูดพวกนี้ก็ยังใช้ได้ตลอดการผมไปกินข้าวกับเพื่อนตอนเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเล่าแต่เรื่องเก่ากับเรื่องสุขภาพผมตกใจมากเลยอ่ะเอาสามเรื่องเก่าเรื่องสุขภาพเรื่องลูกอ๋อฮะถ้าใครไม่มีลูกก็จะเล่าเรื่องหมาเรื่องแมวอะไรก็ว่ากันไปก็จะมาวนเวียนสุขภาพเรื่องเก่าสมัยนั้นเรามากินข้าวกันที่สามย่านของเธอกับสามย่านของน้องคนละสามย่านกันสามย่านของเธอคือยูเซ็นเตอร์อุ้ยจริงอ่ะแล้วก็สามย่านมิดทาวน์สมัยก่อนเนี่ยสามย่านน้องเนี่ยอยู่ตรงแถบบรรทัดทองทางที่จริงเราเจอกันเราควรจะคุยกันเรื่องวงโฟอีฟหรืออะไรบางอย่าง ที่มาดูทางสมัยตลอดเวลาครับเป็นหนักมากเลยนะคือฟังเพลงไทยที่เป็นทำนองแบบ K-pop ฟังไม่รู้
ว่าร้องว่าอะไรอ๋อเหรอฮะคือเขาร้องว่าอะไรนะคือแกะเนื้ออยู่ตั้งนานวันนั้นไปนั่งฟังพีพีกริดครับ Fireboy แล้วก็นั่งฟังอยู่ประมาณหลายรอบมากเพราะงงว่าร้องอะไรแล้วผมก็งงก็ไปนั่งดูเนื้ออ๋อก็อ๋อร้องแบบนี้พอเริ่มเห็นเนื้อถึงจะเหมือนภาษาอังกฤษเลยอ่ะต้องไปดูเนื้อก่อนถึงจะฟังออกน่ะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วเด็กสมัยนี้เนี่ยเห็นไหมผมใช้เด็กสมัยนี้เลยเป็น Gen Z แล้วเป็น Alpha แล้วก็จะมีเสียงบ่นทั้งผู้ประกอบการนายจ้างเด็กก็จะมีเสียงบ่นไปถึง Gen Y และสูงขึ้นไปเหมือนกันว่าแบบทำไมไม่เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้โหวิธีการฟังยังฟังเสียงสิ่งที่เขาพูดไม่รู้เรื่องเลยจะทำให้เข้าใจเขาได้ยังไงหูยังไม่ได้ยินใจมันจะเปิดได้อย่างไรยากมากทำยังไงดีอาจารย์พูดก็ไม่เหมือนคุณเล็กทำไมเมื่อกี้หูใช่ไหมใจปากคือมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็เป็นความภูมิใจนะมีลูกศิษย์มาชมว่าหน้าเด็กซึ่งจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเขาตั้งใจจะเอาใจเราหน่อยหรือเปล่านะเขาก็ตั้งใจจะเอาใจนะครับสงสารแพทย์ผมด้วยจะใช้วิทยาการจริงๆผมไม่ฉาลิษยาแล้วเพราะผมไม่ค่อยได้เติมครับปรากฏว่าเด็กน้องคนนึงอ่ะมาบอกว่าอาจารย์เนี่ยพอรู้อายุจริงแล้วอาจารย์ยิงหน้าเด็กนะครับแต่พออาจารย์พูดปั๊บรู้เลยว่าแก่แล้วทำไมอาจารย์วิธีการพูดของคนแก่อ๋อเหรอพูดเป็นคำชัดๆเราถูกฝึกมาผมก็แบบนั้นใช่เราถูกฝึกมาเลยยิ่งเป็นผู้ประกาศเนี่ยเราถูกฝึกมาเลยว่าคำต้องชัดควบกล้ำรอเรือรอลิงครับเสียงเสียดแทรกต้องระวังครับเราก็ถูกฝึกมาแบบนี้เขารู้สึกว่าวิธีการพูดเราอ่ะแก่พูดชัดถ้อยชัดคำจริงนะเธอ เหมือนเราเคยฟังไม่ทราบว่าคุณเล็กเป็นหรือเปล่าเราเคยฟังรุ่นคุณปู่คุณย่าเราแล้วเรารู้สึกว่าวิธีการพูดเขาไม่เหมือนเราพูดเขายิ่งชัดมากกว่าเราอีกแล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยคำบางคำเราก็ไม่ใช้แต่เขาใช้เช่นเราพูดเยอะเขาพูดแยะทานแยะจังวันนี้แต่รุ่นใหม่ก็จะรุ่นกลางก็จะบอกทานเยอะกินเยอะจังกินเยอะจังวันนี้แต่ผู้ใหญ่ก็จะทานแยะจังวันนี้ครับวิธีการก็จะไม่เหมือนกันน้องรุ่นใหม่ก็จะไม่ใช้วิธีพูดแบบนี้เพราะพูดก็ไม่เหมือนฟังก็เหมือนใจมันจะไปเหมือนได้ยังไงคุณเล็กแล้วเราจะทั้งทำงานแล้วก็ทำการตลาดกับคนกลุ่มรุ่นใหม่ยังไงดีล่ะทีนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยแล้วก็วันนี้ที่จริงมีหลายวิธีมีหลายเรื่องแต่วันนี้ก็จะประมวลมาบางเรื่องครับก็อยากเล่าให้ฟังว่า Gen Z เนี่ยจากงานวิจัยทางการตลาดทั้งหลายมีการพูดถึง Gen Z แล้วกันนะเพราะจริงมี Gen Z มี Alpha เอา Gen Z ก่อนแล้วกันในเทปนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Gen Z บ้างGen Z ที่ตอนนี้เพิ่งเรียนจบเป็นคนหนุ่มคนสาวอาจจะเป็นรุ่นปีสูงๆในมหาวิทยาลัยครับก็เอาเรื่องของการเสพสื่อก่อนละกันครับเสพสื่อของ Gen Z เนี่ยครับ First Jobber ไปจนถึงประมาณปี4ปี3นะครับอันนี้ข้อมูลจาก CMMU มหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ไปเก็บข้อมูลมาปรากฏว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียคือการพูดคุยกับเพื่อนครับอันดับ1ในการพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ Facebook แล้วไม่ใช่ LINE ด้วยโอ้ยหรอครับมันคือ IG หรือ Instagram กินตลาดอยู่วันเกือบ50ใช่ครับงั้นถ้าสมมติว่าเราส่ง LINE ไปให้กับน้องที่เป็น Gen Z จะเห็นว่าเขาใช้เวลาตอบนานมากหายตัวไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเราใช้ Direct Message ทาง IG ปั๊บเนี่ยแป๊บนึงเขาตอบแล้วเพราะเขาใช้ตลอดเหมือนกับเวลาเราคุยกับผู้ใหญ่เราเข้าทาง LINE แป๊บเดียวตอบแล้วอ๋อใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเขาใช้ IG ครับใช้ Facebook รองลงมาแล้วก็ใช้ LINE รองลงไปอ๋องั้นเดี๋ยวนี้เวลาผมถ้าคุยกับเด็กรุ่นใหม่จะต้องไปตามหา IG เขาก่อนว่า IG เขาอะไรครับมีแค่เบอร์โทรแล้วก็มันแอด LINE อัตโนมัติไม่ได้ต้องไปตามหา IG ใช่แล้วจะต้องพิมพ์ว่ารูปสวยจังไม่เหมือนตัวจริงครับ ให้เขารีบตอบกลับมาน้องนั่นเขาด่าเลยเขาก็อาจจะบอกว่าเราต้องตอบเขาไปว่าหมายถึงสวยและดูดีกว่าตัวจริงว้าวไม่ใช่ตัวจริงสวยและดูดีกว่าไม่เป็นตัวด่านะครับคุยกันใน IG อันนี้แค่ช่องทางนะอันนี้คือ IG ครับช่องอันที่2คือแล้วเขารับข่าวสารจากทางไหนเอาใหม่นะถ้าพูดคุย IG ถ้ารับข่าวสารเกือบ 50% เป็น X หรือ Twitter ครับแล้วก็รองลงมาเป็น Facebook รองลงมาเป็นโทรทัศน์โทรทัศน์นี่ 10%โทรทัศน์อยู่ท้ายสุดเลยครับจริงๆมีท้ายกว่านั้นแต่ว่าโทรทัศน์น้อยมากแล้วหนังสือพิมพ์เนี่ยอาจจะไม่อยู่ในตัวเลือกแล้วหนังสือคืออะไรนะคือหลายครั้งเราบอกว่าโอ้โหลงหน้าหนึ่งไทยรัฐด้วยนะยุคเรายังทันอะไรลงหน้าหนึ่งไทยรัฐเนี่ยเรื่องใหญ่มากถ้าไปบอกกับน้องยุคนี้ว่าได้ลงหน้าหนึ่งไทยรัฐด้วยนะเราจะเห็นว่า
ขาไม่ตื่นเต้นลงหน้าหนึ่งไทยรัฐแล้วน้องไงนะเอออีเลเวนอาจารย์เชื่อไหมว่าผมอะเพิ่งคุยกับรุ่นน้องที่ชมรมก่อนหน้านี้แล้วสมัยเราเต้นสันก็คือเต้นแรงเต้นการับน้องกันใช่ไหมอาจารย์มันจะล้อไปตามยุคสมัยแล้วอาจารย์บอกว่าดูสิพวกเราอายุเยอะแล้วผมก็เป็นเพียงเราอายุไม่เยอะดูอย่างแบบเพลงที่เราชอบพูดกันอะ PCT โทรศัพท์ชั้นดีมีมาตรฐานไม่เข้าใจเด็กคือ PCT คืออะไรเราเองก็ไม่ได้ตับ PCT แล้ว PCT มันหายไปจากโลกใบนี้แล้วเด็กยังไม่รู้อะไรกับ PCT เล่นอะไรกับ PCT ใช่ใช่มันมีแสดงว่ามันก็มีของที่ obsolete หรือมันหายไปตามกาลเวลานี้เยอะมากครับครับPCT คืออะไรนะ PCT แต่ก่อนที่มันจะใช้เป็นโทรศัพท์ที่ใช้เครือข่ายผูกกับโทรศัพท์บ้านหนูๆก็ไป Google เอานะลูกอันนี้ผูกโทรศัพท์บ้านแต่เดินไปเดินมาแล้วโทรศัพท์ได้แต่ถ้าจะโทรต้องยืนนิ่งๆนิ่งที่สุดใช่ไหม PCT เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของการฝึกความอดทนอันนี้เรามีความ good old days เห็นไหมอาจารย์เราใช้ PCT เนี่ยเราจะต้องแบบคือถ้าเราพูด100คำเนี่ย70คำจะเป็นพูดฮะฮะฮะ100คำเนี่ย70คำคือฮะเป็นยุคอะไรก็ไม่รู้เนาะคือมีมือถือแล้วด้วยนะแต่คนก็จะใช้ PCT เพราะว่า PCT ถูกกว่าเยอะถูกกว่าแล้วมันเชื่อมกับแลนด์ไลน์ซึ่งสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่ไหวจริงๆครับครับแล้วก็แต่ว่าประเด็นที่1คือประเด็นที่เราคุยกันอยู่ก็คือว่าเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของการรับข่าวสารข้อมูลอันถัดไปคือรับเอนเตอร์เทนเมนต์ความบันเทิงครับ YouTube ก็ไม่ใช่ที่1เอาไม่ใช่หรอ Netflix Netflix คือที่1 YouTube คือที่2ตายแล้วถ้าเป็นเราต้อง YouTube สิใช่แล้วมันก็ไม่แปลว่าสิ่งที่ใช้เสพในมุมต่างๆในเชิงมิติของการเสพสื่อไม่เหมือนกันเลยครับซึ่งถ้าไปคุยกับน้องที่เป็นน้อง Gen Z น้องก็บอกว่าเอ้าไม่รู้กันหรอกใช้ Direct Message ของ IG อยู่แล้วไม่ต้องทำวิจัยฉันบอกมาถามฉันก็ตอบได้แล้วก็ใช้ X หรือ Twitter ในการดูข่าวงั้นข่าวที่น่าเชื่อถือของเขาไม่ได้อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวที่น่าเชื่อถือของเขาไม่ได้อยู่ที่หนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์มันอยู่ที่ X X ที่พี่ๆหลายคนไม่เคยเข้าเลยก็เลยกลายเป็นประเด็นว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆส่วนเอนเตอร์เทนเมนต์เขาอยู่ที่ Netflix งั้นเขาใช้เวลากับ Netflix เยอะมากดังนั้นการที่ได้โฆษณาลงใน Netflix หรือทำกิจกรรมกับ Netflix จึงมีความสำคัญมากกับน้องยุคนี้ดังนั้นถ้าจะบอกว่าเอาล่ะผมเป็นหน่วยงานนึงผมอยากสื่อสารให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็เป็นคนดีของสังคมผมเลือกลงประกาศในหนังสือพิมพ์แล้วก็ทำซีรีส์ออกทีวีซะเลยมันไม่ได้จริงๆแล้วนะเด็กก็ไม่ได้ดูแต่มาทำซีรีส์ลง Netflix ได้นะคุณเล็กใช่แล้วพอพูดอย่างนี้ก็เลยสปาร์คหลายอย่างมากงั้นอยากทำกิจกรรมเพื่อเยาวชนเพื่อสังคมที่ดีขึ้นกับน้องคนยุคใหม่หรือโตไปไม่โกงกิจกรรมต่างๆดีๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนสื่อนิดนึงเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็ทำให้เห็นถึงวิธีที่มันไม่เหมือนกันเลยแล้วบางทีง่ายๆผมงงล่าสุดมีท่านหนึ่งอันนี้ท่านคือเจนเนี่ยต้องไม่ใช่ด้วยอายุอย่างเดียวเจนเนี่ยมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์มีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอายุผู้ใหญ่กว่าผมแต่จริงๆใจของท่านอาจารย์วัยรุ่นไปซื้อรองเท้าไปอุตส่าห์ไปต่างแบบไปต่างประเทศด้วยกันเดินห้างนิดนึงอาจารย์บอกต้องวิ่งไปซื้อรองเท้ายี่ห้อนี้ผมบอกว่ามันดียังไงนะรองเท้ายี่ห้อนี้อยู่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครซื้อใช้บอกในซีรีส์ Netflix ฉากสุดท้ายพระเอกนางเอกซื้อรองเท้านี้ให้พระเอกผมก็เลยอยากได้รองเท้านี้แล้วผมไปดูโอ้ขายดีจริงๆวัยรุ่นซื้อเยอะจริงๆบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากซีรีส์เกาหลีซีรีส์นั้นแล้วเป็นฉากสุดท้ายที่จ่อแช่รองเท้านี้ไว้ว่าเป็นของขวัญจากนางเอกว้าวครับคู่ละ20,000ว้าวโอ้โหเปลี่ยนแบรนด์จากแบรนด์เก่าๆให้ทันสมัยขึ้นทันทีเพราะเอนเตอร์เทนเมนต์กับชีวิตของเด็กยุคนี้เขาอยู่กับ Netflix งั้นช่องทางต่างๆไม่เหมือนกันอันนี้อย่างแรกเลยครับฮะพูดถึงใน Netflix อาจารย์ในซีรีส์เกาหลีหรือหลายๆอย่างเนี่ยแต่ก่อนสมัยเรียนการตลาดยังจำได้เลยเธอต้องทำให้มันเนียนๆอย่าให้รู้อย่าขายจงแจ้งวันดีคืนดีดูซีรีส์เดี๋ยวนี้หยิบแบรนด์หยิบขวดขึ้นมากล้องแช่ค้างรู้ว่านี่คือขายแน่ๆสปอนเซอร์แน่ๆเอ๊ะก็ดูเนียนก็ดูไม่เป็นไรก็เลยแบบเอามันกลับที่จะพังใช่นั่นคือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการเสพข้อมูลข่าวสารสื่อและเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันมันทำให้ไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันแหละ
ทีนี้ไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันและตัวสำคัญคือเรื่องอะไรคือเด็กเจน Z ต้องการบาลานซ์สมดุลอะไรอาจารย์สมดุลในทุกเรื่องคือเรียนหนักก็ต้องบาลานซ์ใช้ชีวิตทำงานหนักก็ต้องบาลานซ์ใช้ชีวิตเวิร์คแนวคิดที่เคยบอกว่าต้องเวิร์คฮาร์ดเนี่ยเพื่อจะได้สำเร็จเนี่ยเจน Z ไม่ได้คิดอย่างนั้นเจน Z คิดว่าเวิร์คไลฟ์บาลานซ์สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่รอเวิร์คฮาร์ดเพื่อจะไปมีความสุขในอนาคตหรอกเขาต้องการทำงานแล้วมีความสุขไปพร้อมๆกันเลยตั้งแต่ตอนนี้ต่างหากล่ะคืออยากจะเล่นด้วยอยากจะเรียนด้วยเอนจอยด้วยครับฮะแล้วก็พี่ๆก็จะแบบขัดใจจังเลยส่งไปหลัง5โมงเขาไม่ตอบแล้วเขามาตอบอีกทีตอน9โมงเช้าก็ถือว่าหลังจาก5โมงไม่ใช่เวลางานเขาเขาเห็นเขาก็ไม่ตอบแล้วพี่ก็เคืองด้วยนะเพราะขึ้นว่าอ่านแล้วแต่ไม่ตอบก็ไม่ตอบเพราะเขาถือว่าไม่ใช่เวลางานเขาแต่ช่วงเวลางานก็ทำงานเต็มที่นะเขาบาลานซ์ของเขาแล้วคือพี่ๆทำใจเรื่องพวกนี้ได้มากเท่าไหร่ไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านจะเคืองใจแล้วมันก็จะไม่จบก็จะเกิดคอนฟลิกต์ในองค์กรตามเข้ามาอะไรเยอะแยะมากมายหรือกระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นวิธีปฏิบัติใหม่อย่างเช่นเรื่องของการทำงานที่บ้านหรือ work from home เนี่ยได้ยินผู้ประกอบการหรือว่าเพื่อนที่มีธุรกิจหลายคนก็บอกเหมือนกันว่าเวลาสัมภาษณ์งานบัณฑิตจบใหม่ก็จะบอกว่ามี work from home ไหมคะไม่มี work from home ไม่ทำอย่างน้อยต้องสัปดาห์ละ 2-3 วันครับก็ยังหาคนยากเพราะว่าถ้าให้เข้าออฟฟิศทุกวันไม่มาค่ะครับแล้วอย่างเราเนี่ยประชุมออนไลน์เขาประชุมออนไลน์เราเนี่ยพยายามเลี่ยงการประชุมซ้อนเขาชอบประชุมซ้อนอ๋อเหรอฮะแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ฟังรู้เรื่องเหรอเขาบอกเขารู้เรื่องเขามีทักษะที่พี่ๆไม่มีคือ multi ears อ๋อฮะหูสองหูฟังคนละเรื่องได้แต่อย่างหนึ่งที่ชัดเจนเขาเถียงเก่งขึ้นนะเขาเถียงเก่งกว่ารุ่นเราครับครับแต่รุ่นเราก็เถียงไม่น้อยนะครับแต่ว่าคือแล้วเขาก็เวลาแบบหายตัวไปไหนพอคนเรียกหายตัวไปสักพักนึงกลับมาบอกขอโทษนะครับประชุมสองประชุมอยู่ค่ะอืมก็เลยไม่ทีไม่ได้ตอบแต่ได้ยินนะคะก็ตอบอีกหนึ่งประชุมอยู่ค่ะคือการประชุมไปพร้อมๆกันไม่ได้เป็นการเสียมารยาทเป็นการทำเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อีกประเภทหนึ่งถ้าสมมติว่าทำงานได้ดีแล้วสุดท้ายก็ทำงานได้แล้วจะทำอะไรได้ดีกว่านี้อีกล่ะทำงานสองงานได้ในช่วงเวลาเดียวกันอ้าวแต่พี่ๆบางคนก็อาจจะมีมุมมองว่าอย่างนี้ไม่คอนเซนเทรตไม่มีสมาธิอย่างนี้ไม่ตั้งใจประชุมกับฉันเลยมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันพอสมควรไม่ใช่อันนี้วันนี้เราพูดถึงพี่มองน้องแต่วันนึงเดี๋ยวเราต้องกลับมาคุยกันอีกมุมนึงเช่นกันนะครับคือถ้ามองน้องมองพี่กลับไปต้องปรับใจเช่นกันจะเป็นยังไงเพราะบังเอิญหัวข้อวันนี้คือเราอยากเข้าใจเขาคือเข้าใจเจนแซดสิ่งที่อาจารย์เอกพูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องไม่ลืมพื้นฐานที่ขีดกาดอกจันว่าพฤติกรรมของคนเจน Y ที่เล่าไว้เมื่อสักครู่เนี้ยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเขาสามารถเรียนได้ดีและทำงานได้ดีนะแต่ถ้าชุดพฤติกรรมพวกเนี้ยเรียนก็ไม่ดีทำงานก็ไม่ดีมันไม่ใช่นะลูกเล็กเป็นห่วงใช่เป็นห่วงว่าแบบชุดพฤติกรรมอ่ะใช่แต่ผลลัพธ์เนี่ยมันคือไม่ได้แนะนำให้ทำถ้าทำได้ไม่ดีนะคือต้องทำได้ดีถูกต้องงั้นต้องเรียนให้ดีแล้วก็ทำงานให้ดีด้วยนะลูกบางคนทำได้จริงๆนะแล้วผมก็สังเกตคือน้องบางคนเขาสามารถกินข้าวไปแล้วเรียนไปแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่กินไปเรียนไปมันไม่ได้โอ้ไม่มีหลายคนเพื่อนเราสมัยเจน Y ก็จะมีบางคนที่ต้องฟังเพลงไปแล้วอ่านหนังสือไปถึงจะอ่านหนังสือรู้เรื่องครับแล้วบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าฟังเพลงไปแล้วอ่านหนังสือไปได้ยังไงอ่ะเขามีทักษะนั้นแล้วเพลงทำให้เขาสบายใจเขาไม่ได้ฟังเนื้อหาเพลงเขาอ่านหนังสืออยู่ครับแต่ต้องมีอะไรไพเราะอยู่ในหัวเขานิดนึงคืออารมณ์เดียวกันน้องๆรุ่นใหม่ก็มีทักษะมัลติทาสก์ที่เก่งมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเล่นเกมเพราะเขาถือมันเป็น e-sport ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแยกประสาทเก่งมากเลยบางคนก็สามารถแยกประสาทได้จริงๆเพราะฉะนั้นเขาทำ work life balance ได้เขา productive มากงั้นเราก็ต้องใช้ประโยชน์ของการที่เขา productive ให้ดีที่สุดครับครับแล้วมีอะไรของ Gen Y ที่เราควรจะรู้ต่อ Gen Y เนี่ยไม่ได้สนใจว่าโลกไหนเป็นโลกไหนโลกออนหรือออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์คือโลกมันหลอมรวมกันไปหมดแล้วเขาโอเคกับการที่เดินเข้าไปในร้านที่เราเคยคุยกันนะคุณเล็กเดินเข้าไปในร้านออฟไลน์แต่ว่าเขาไปซื้อของอย่างเดียวกันบนออนไลน์เดินเข้าไปในหลายครั้งผมเห็นร้านเสี่ยวมี่อย่างเงี้ยเดินเข้าไปปั๊บเห็นของเสิร์ชสั่งซื้อออนไลน์เอาของอย่างเดียวกันราคาก็เท่ากันด้วยนะบางทีราคาเท่ากันถามว่าเอ้าทำไมซื้อของออนไลน์ขี้เกียจแบกอ่ะเดี๋ยวมันก็มาส่งหน้าบ้านก็เห็นของแล้วไง
แล้วไม่ได้สนใจว่าอะไรออฟไลน์อะไรออนไลน์ถือว่าเป็นการซื้อของเหมือนกันอ๋อแปลว่าคนที่เป็น Gen Y ยังแบ่งโลกอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าอันนี้ซื้อออนไลน์อันนี้ซื้อออฟไลน์อันนี้แต่ของเขาเนี่ยโลกมันหลอมรวมกันไปแล้วแล้วเป็นมานานมากแล้วจนเขาชินไปแล้วครับดังนั้นเนี่ยตัวตนของเขาในโลกออนไลน์ตัวตนของเขาในโลกออฟไลน์เนี่ยอย่าได้ไปคิดว่าแบบไปยุ่งย่ามหรือไปทำอะไรที่แม่จะไม่ให้เธอเล่น Facebook ลบแอคเคาท์เดี๋ยวนี้หรืออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าไปลุกล้ำพื้นที่ออนไลน์เขาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันใช่แล้วก็เขาโอเคกับการที่เขาจะมีแอคหลุมครับแล้วก็จะไม่บอกใครใครไปถามว่าแอคเขา X ของเธอคืออะไรเขาจะไม่ตอบเขาจะเขียนด้วยนะครับว่ามีแต่ไม่บอกเนี่ยทำแบบสอบถามมาเจอเลยถามน้องเจนวายก็ถามว่าขอทราบอีเมลติดต่อขอทราบ Facebook account พอจะติดต่อหรือขอทราบ Twitter เขาจะเขียน Twitter เลยว่ามีแต่ไม่บอกค่ะอ๋อฮะก็จะมีอีกตัวตนหนึ่งของเขาใช่ก็เป็นตัวตนอีกตัวตนหนึ่งของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แล้วเขาก็สามารถที่จะบอกว่ามันไม่ได้แยกกันอ่ะมันหลอมรวมกันอยู่แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นคือตัวตนของเขาในมิติต่างๆเท่านั้นเองครับท้ายที่สุดคือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับการหาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออ๋อเหรอฮะครับคือหารีวิวเพราะรีวิวมันหาง่ายไม่ได้หาข้อมูลแบบแค่product knowledge หรือ product information เฉยๆแต่ว่าหารีวิวที่แตกต่างกันมีความพยายามเยอะด้วยกว่าจะซื้ออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเราพบว่า Gen Z ไม่ได้ตัดสินใจซื้อง่ายครับ Gen Z เป็น Gen ที่ตัดสินใจซื้อยากเพราะมันมีการหาข้อมูลและเขาชอบหาข้อมูลเยอะมากแล้วเขาคุ้นกับการดูรีวิวของคนอื่นมากพอสมควรก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างนึงลองให้น้อง Gen Z ตัดสินใจแบบไปจองห้องพักโรงแรมหายไปวันนึงดูรีวิว booking.com เสร็จดูรีวิว hotel.com ดู agoda ดูนู่นดูนี่ก่อนจะตัดสินใจซื้อ Gen Y อ่ะปทุมวันปิ้นเสร็จปทุมวันปิ้นเสร็จนี่ถือว่า Gen Z ก็เป็นผู้ซื้อที่ฉลาดกันนะฉลาดครับเป็นผู้ซื้อที่ฉลาดครับแล้วใช้อารมณ์ในการตัดสินใจน้อยกว่า Gen Y อ๋อเหรอฮะครับเราเนี่ยซื้อสเปซสปะมากกว่ารุ่นน้องเราอีกจริงครับอ๋อฮะครับ Gen Y เนี่ยเราเกิดขึ้นในยุคของ pop culture ใช่อะไรที่เป็นแบบสีสันหน่อยน่ารักอย่างเงี้ยก็จะซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะน่ารักแล้วเอาไปทำอะไรไปวางไว้เฉยๆอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้วันนั้นตอนซื้อน่ารักมันก็เลยสะท้อนผ่านสิ่งนี้อาจารย์สะท้อนผ่านสิ่งที่ถ้าไปเดินในสยามสแควร์หรือกระทั่งเดินในจุฬาหรือเดินในที่ที่วัยรุ่นเขาอยู่เยอะเราจะเห็นว่าการแต่งตัวของวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยหลากหลายมาก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 มันจะไม่เหมือนเราที่มันแต่งคล้ายๆกันแล้วก็เดินสยามก็จะเป็นบล็อกคล้ายๆกันช่วงนี้แนวนี้กำลังมากางเกงขาใหญ่กางเกงเอวต่ำผ้าใบแบบนี้กำลังมาก็ใส่เหมือนกันแต่น้องทุกวันนี้เขาแต่งต่างสไตล์หลากสไตล์มากแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจะเราจะตกใจคือแม้แต่แบรนด์หรูของเขาชื่อแต่ละแบรนด์ที่เขาพูดกับสิ่งที่เราพูดอ่ะเป็นคนละแบรนด์กันครับอ๋อเหรออาจารย์ยังไงฮะแล้วของของเขาไม่ถูกนะครับฮะเช่นผมไปถามลูกศิษย์ว่าแบรนด์หรูต้องบอกชื่อแบรนด์หรูมาเพราะเราจะสอนเรื่องลักชัวรี่แบรนด์เราก็หวังในใจว่าก็คงจะอารมณ์ประมาณปาด้าหรือวิกตองแอร์แมสอะไรอย่างเงี้ยคำแรกขึ้นมาโครมฮาร์ดโครมฮาร์ดอาจารย์ก็เริ่มงงโครมอะไรนะเอ๊ะมันคล้ายฮาร์ดบีทหรือเปล่าโครมต้องไปเสิร์ชดูอ๋ออันนี้นี่เองเคยเห็นอยู่อีกคนนึงออฟไวท์ออฟไวท์โครมฮาร์ดออฟไวท์เริ่มงงละหรือมีคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์ต้องไปซื้อน้ำหอมเมซองฟรานซิสอะไรไปดูอ๋อเมซองฟรานซิสคาร์ดิจันชื่อยาวเขาเรียกชื่อสั้นแต่ชื่อยาวเราก็ไม่รู้จักอยู่ดีไปดูคนละหมื่นเด็กสมัยนี้ใช้น้ำหอมคนละหมื่นกันได้และนี่คือลักชัวรี่ในใจเขาซึ่งมันคนละแบรนด์กับกลุ่มที่เคยผ่านมาไม่ใช่เลยคือแม้แต่ชื่อแบรนด์เรายังไม่รู้จักเลยครับงั้นวันนี้สื่อที่ใช้พฤติกรรมที่เป็นครับการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ไม่มีความเหมือนกันสักเท่าไหร่เลยจึงทำให้เราตีกันได้เยอะมากเพราะความไม่เข้าใจนี่แหละดังนั้นจะบอกว่าใช้การตลาดเหมือนกันไม่ได้ครับ เดี๋ยวคงจะมีเรื่องราวของเจนและการตลาดที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้นให้ติดตามแบบนี้นะครับที่เป็นคอนเทนต์คุณภาพจาก Business ต้องรอฟังด้วยแต่ว่าตอนนี้อาจารย์เอกกับผมลาไปก่อนนะครับเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ